สวัสดีครับผมแป๊ซินโดมครับเย้นะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็อยากจะมาขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับก็เนื่องในโอกาสที่ YouTube ของผมเนี่ยมี Subscriber นะครับหรือว่าคนติดตามเนี่ยทะยานเข้าสู่หลัก 100,000 แล้วนะครับผมตอนนี้มี Subscriber หรือคนติดตามผมเนี่ย 100,000 กว่าคนแล้วนะครับผมก็คลิปนี้อยากจะมาขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การต้อนรับนะครับนักดนตรีกากๆเกรียนๆคนนี้นะฮะให้มีพลังขับเคลื่อนหรือว่าแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นคลิป cover นะครับคลิป cover เพลงนะครับหรือไม่คลิปสอนดนตรีนะครับสอนกีตาร์หรือว่าแนะนำการใช้อุปกรณ์ดนตรีต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นมีทั้งประโยชน์บ้างแล้วก็ไม่มีประโยชน์บ้างนะครับก็ขอขอบคุณที่วันนี้มันเดินทางมาถึงนะครับกับ100,000 subscribe แล้วก็ยอดวิวเกือบ40ล้านวิวแล้วนะครับก็นักดนตรีธรรมดานะครับที่เล่นดนตรีไม่เก่งนะครับก็ได้มีช่องทางการเขาเรียกอะไรอ่ะสร้างสรรค์ผลงานนะครับที่เราชื่นชอบก็คือเราเนี่ยผมทำคลิปเนี่ยผมไม่ได้กะว่าผมจะมาถึงจุดนี้เลยอยากจะบอกว่าทำคลิปเพราะว่าแค่อยากทำแค่เอาสนุกแค่เอามันจริงๆครับเพราะสังเกตเลยว่าเวลาผมเล่นดนตรีเนี่ยผมจะเหมือนเป็นอีกคนนึงนะครับซึ่งจะไม่ได้พูดมีสาระอย่างที่นั่งพูดตอนนี้นะครับก็หลายๆคนอาจจะเห็นผมว่าเฮ้ยโอ้พี่ตัวจริงพี่แม่งในคลิปเหมือนคนปัญญาอ่อนเลยเหมือนคนฟิ้นเฟี้ยนหลุดโลกนะฮะแต่ว่าตัวจริงก็ถ้าเจอกันก็ทักทายได้ครับตัวจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้บ้านเหมือนในคลิปนะครับก็ต้องทักทายกันก่อนเลยครับจริงๆก็เป็นคนอารมณ์ดีนะครับแต่ว่าปกติใครจะมาบ้าตลอดเวลาก็ไม่น่าจะใช่ครับคราวนี้ก็นะครับก็นะครับปีนี้นะครับก็ตั้งใจไว้ว่าจะทำคลิปเหมือนเดิมครับผมคลิป cover คลิปสอนดนตรีคลิปแนะนำการใช้อุปกรณ์หรือว่าแนะนำเครื่องดนตรีให้มากขึ้นนะครับถ้ามีเวลาเนื่องจากตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างทำงานเยอะมากนะครับก็หลังๆเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นผลงานผมใน YouTube สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็อยากให้ติดตามกันด้วยเพราะว่านะครับตั้งใจทำทุกคลิปครับแล้วก็นะครับยิ่งคนติดตามมากเนี่ยมันก็ยิ่งจะเป็นเหมือนแรงผลักดันทำให้เราแบบเฮ้ยมีไฟต่อไปบางทีแบบผมอาจอยากจะเลิกทำคลิปแล้วบอกว่าเฮ้ยเหนื่อยๆเบื่อๆว่ะตันๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตราบใดที่ยังมีคนที่สนับสนุนเราเนี่ยเราก็จะมีพลังขับเคลื่อนต่อไปนะครับผมฝากไว้ด้วยว่าคอมเมนต์ใน YouTube เนี่ยผมไม่ค่อยได้ตอบนะแทบจะไม่ได้ตอบเลยเพราะว่าคลิปผมเนี่ยมันมีปริมาณที่เยอะมากนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้เข้าดูคลิปตัวเองทุกวันนะครับ ก็ไม่ค่อยได้ตอบอ่ะพูดตรงๆว่า 99% เนี่ยไม่ได้ตอบนะครับผมก็ใครมีคำถามอะไรนะครับที่เวลาดูคลิปแล้วไม่เข้าใจนะครับก็อยากให้ไปที่inbox ไปถามใน Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ข้างล่างนี้นะครับ Facebook ก็คือสาดูดีมณีงามนะครับเซิร์ชภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็แปะซินโดมนะครับแปะเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ซินโดมเป็นภาษาอังกฤษนะครับเหมือนในชื่อคลิป YouTube ที่ผมลงประจำนะครับผมก็ไปพูดคุยนะครับไปถามคำถามกันในนั้นอันนั้นผมจะตอบเกือบทุกคำถามครับถ้ามันเด้งเพราะว่าเดี๋ยวนี้ Facebook มัน inbox มาบางทีมันไม่เด้งครับผมก็จะไม่เห็นนะฮะแล้วคราวนี้ก็อยากจะฝากด้วยนะครับผลงานของผมก็ตอนนี้ก็จะทำคลิปอยู่ใน YouTube แล้วก็อีกผลงานนึงที่หลายๆคนอาจจะพอรู้อยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เป็น DJ Talk นะครับ Talk Galina Talk ครับผมก็นะฮะก็อยู่สังกัด93โหมโรงสยามนะครับยังไงก็ว่างๆก็เข้าไปดูกันด้วยครับเป็นการจัดรายการสดส่วนใหญ่ผมจะเน้นเป็นรายการเกี่ยวกับพูดคุยด้านดนตรีแล้วก็เล่นดนตรีให้เพื่อนดูนะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เบสกองนะครับผมเป็นรายการสดนะครับก็ช่วงเวลาก็เป็นช่วงหัวค่ำของทุกวันหรือว่าช่วงกลางวันนะครับลองใครที่เล่นการีนาอยู่แล้วนะครับลองกดเข้าไปดูทอกอาจจะเจอผมนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันแบบสดๆนะครับผมแล้วก็ฝากไว้นะครับก็ตอนนี้ก็ที่บ้านเนี่ยกำลังจะเปิดโรงเรียนสอนดนตรีแล้วนะครับอยู่ซอยนวมิน88นะครับผมใครที่สนใจเรียนดนตรีนะครับผมก็อยู่ย่านนวมินทร์รามอินทราบางกะปิก็สนใจก็ติดต่อทักกันมาได้ครับผมก็นะครับก็เป็นไม่ใช่คนเล่นดนตรีเก่งนะครับแต่ว่าตั้งใจสอนแล้วก็รับรองว่าคุณจะเล่นดนตรีดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มนะครับด้วยนะครับด้วยผลงานที่ทุกท่านเคยดูเคยชมกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ทำอยู่อย่างเดียวนะครับก็อยากให้สนับสนุนกันตอนนี้เป็นเสื้อนะครับผมเสื้อของผมเองนะฮะเป็นหน้าผมเองนะฮะทุกคนนะครับผมมี2สี2ลายมีลายเดียวแต่เป็น2สีนะฮะลองดูนะฮะเป็นรูปหน้าผมเองนะฮะแล้วก็สีขาวฮะมี2สีนะฮะนะครับผมก็สั่งซื้อกันได้ใน Facebook นะครับผมของยังมีอยู่พอสมควรนะครับผมก็ลายนี้เนี่ยเป็นลายแรกตั้งใจทำนะครับเพราะแล้วก็อยากจะบอกเลยว่า
ต้นทุนเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่าใช้ผ้าดีแล้วก็สีค่อนข้างสดแล้วก็สีเยอะนะฮะก็คือเสื้อสวยผ้าดีสีสดซักไม่หดนะฮะสั่งเลยครับอย่าขายครับผมตัวละ300บาทนะครับค่าส่ง EMS อีก50บาทนะครับก็นะครับผมก็ทำน่าจะทำล็อตเดียวด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะไปทำรายอื่นนะครับยังไงถ้าชื่นชอบกันเนี่ยอยากให้สนับสนุนนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมทำออกมาจำหน่ายแค่อันเดียวนะตอนนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนกันด้วยสำหรับคนที่ชื่นชอบคาดว่าถ้าเสื้อหมดเนี่ยผมก็จะมีกำลังใจในการทำอะไรอย่างอื่นต่อไปนะฮะก็นะครับผมก็มันเป็นเหมือนทำให้สำหรับคล้ายๆเสื้อแฟนคลับอะครับผมถ้าใครชื่นชอบจริงก็มีแรงสนับสนุนก็นิดนึงนะครับผมนะครับตั้งใจทำมากครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มีเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับเพราะว่าทำล็อตเดียวนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับนะสุดท้ายนะครับก็ไม่มีอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมมาในช่วงเวลาปัน 2-3 ปีนี้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเพิ่งมาเริ่มทำคลิปแบบจริงจังเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับผมบางคนอาจจะเห็นผมได้ยังผมสั้นหัวเกรียนหน้าเด็กนะครับตอนนี้เริ่มมีอายุแล้วนะครับก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมถ้ารักกันชอบกันนะฮะอย่าลืมนะครับช่วยกันแชร์คลิปด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรครับอยากให้ติดตามกันต่อไปครับทุกคนครับพบกันใหม่คลิปต่อๆไปแน่นอนครับผมเราสัญญาว่าเราจะทำคลิปต่อมาให้เพื่อนๆได้ดูได้เสพกันเรื่อยๆครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ